พระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงนกฐานเขียงวัดบางนมโคเนื้อดินพระหลวงพ่อปานมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ผงวิเศษ3สูตรที่บรรจุในองค์พระคือผงวิเศษหัวใจสัตว์ผงวิเศษจากยันเกราะเพชรและผงวิเศษ5ประการอันประกอบด้วยผงอิฐทิเจผงปฐมังผงมหาราชผงตรีนิสิงเหและผงพระพุทธคุณทำให้มีพุทธคุณอเนกอนันต์ใช้งานสารพัดอย่างเป็นเลิศพระหลวงพ่อปานลักษณะเป็นพระเนื้อดินเผาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเจียนมุมทั้ง4ด้านเนื้อดินเป็นดินขุยปูและดินนวลตามทุ่งนามีความละเอียดปานกลางจึงมีเม็ดทรายเล็กๆปรากฏทั่วองค์พระสีขององค์พระจะเป็นสีอิฐหรือสีหม้อใหม่เหมือนพระเนื้อดินทั่วไปพุทธลักษณะองค์พระด้านบนเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแสดงปางสมาธิอยู่เหนือฐานบัลลังก์ก็มีฐานเขียงก็มีฐานผสมก็มีฐานรูปกลีบบัวทั้งบัวชั้นเดียว2ชั้นบัวเม็ดหรือบัวตุ่มก็มีส่วนด้านข้างพระประธานทั้ง2ข้างมีอักขระขอมตัวนูนข้างละ2ตัวคือมะอะอุอันเป็นยอดพระคาถาหัวใจพระไตรปิฎกตรีเพชรด้านล่างใต้ฐานองค์พระลงมาเป็นรูปสัตว์พาหนะ6ชนิดคือ 1. พิมพ์ทรงไก่2พิมพ์ทรงครุฑ3พิมพ์ทรงหนุมาน4พิมพ์ทรงปลา5พิมพ์ทรงเม่น6พิมพ์ทรงนกพระหลวงพ่อปานทุกพิมพ์จะมีอุดผงวิเศษส่วนใหญ่ผู้ที่ได้พระมักจะแค่เอาผงวิเศษออกเพื่อนำไปรักษาโรคบ้างหรือตามแต่จะนำไปใช้ปัจจุบันจึงหาที่คงสภาพเดิมๆยากมาก